เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่35มีผู้ทำการทดลองพบว่าซิร์โคเนียม40 92และกระตอม40เลขมวน92ชัดเห็นว่าซิร์โคเนียม80ถ้าให้Z เป็นจำนวนโปรตอนและ N เป็นจำนวนนิวตรอนที่มีในนิวเคลียสผลการทดลองข้างต้นตรงกับข้อความใดZเป็นจำนวนโปรตอนแล้วก็ N คือจำนวนนิวตรอนทั้งโปรตอนแล้วก็นิวตรอนอะมันอยู่ในนิวเคลียสอยู่แล้วแบบจำลองตอนแบบนี้อันนี้เป็นนิวเคลียสมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบนะคะนี่เขาทำการทดลองเขาก็พบว่าเจ้าซิร์โคเนียม92กับซิร์โคเนียม40ซิร์โคเนียม92เสถียรกว่าซิร์โคเนียม40มีนะเสถียรกว่าซิร์โคเนียมต้องเป็น80เวลาเราเห็นท่าที่เขาเขียนแดดแบบเนี้ยตัวเลขที่หลังจากแดดอะคือเลขมวลนะทีนี้ลองดูจะเขาก็ถามว่าผลการทดลองที่ได้ว่า e 92เสถียรกว่า80เนี่ยมันตรงกับข้อความใดข้อแรกนิวเคลียสที่มี Z เป็นเลขคู่และ N เป็นเลขคู่เสถียรกว่านิวเคลียสที่มี Z เป็นเลขคี่แล้วก็ N เป็นเลขคี่เสมอ Z คือจำนวนโปรตอนแล้วโปรตอนเท่าไหร่40ว่าดูจากเลขอะตอมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งคือ Z 40 92ตัวเลขด้านล่างคือเลขอะตอมเลขอะตอมจะเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนและตัวเลขด้านบนคือเลขมวลเลขมวลเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนรวมกับนิวตอนหรือพูดง่ายมันก็คือ z บวก n อันนี้คือ z เฉยและ n เป็นเลขคู่เราหาก่อนว่างั้นพี่ว่าเราหากันก่อนหา z กับ n ของแต่ละอันก่อนตอนมี40แท้40เท่ากันไว้หา n เราก็ได้ว่าดูจากเลขมวล92เท่ากับ40โปรตอนบวก n ดังนั้น n มีค่าเท่ากับ52อันนี้80เท่ากับ40บวก n ดังนั้น n เท่ากับ40ก็จะมี2ตัวของค่าที่เราได้จากแต่ละตัวทีนี้เขาบอกว่าถ้า Z เป็นเลขคู่และ N เป็นเลขคู่จะเสถียรกว่านิวเคลียสที่มี Z เป็นเลขคี่แล้วก็ N เป็นเลขคี่แต่ทั้ง2ตัวเนี่ยมี Z เป็นเลขคู่และ N เป็นเลขคู่เหมือนกันดังนั้นไม่สามารถเทียบได้คือถ้าเราจะมีผลการทดลองเนี่ยจริยาผลการทดลองเนี่ยมันต้องมีทั้งตัวที่ Z เป็นเลขคู่ N เป็นเลขคู่แล้วก็ตัวที่ Z เป็นเลขคี่แล้วก็ N เป็นเลขคี่แต่ว่าสิ่งที่เราได้คือทั้ง2ตัวเลย Z และ N เป็นเลขคู่หมดเลยดังนั้นก็เทียบกันไม่ได้ข้อนี้ก็ตัดออกไปข้อที่2นิวเคลียสที่มี Z เป็นเลขคู่และ N เป็นเลขคู่แสดงว่านิวเคลียสที่มี Z เป็นเลขคี่และ N เป็นเลขคู่หรือนิวเคลียสที่มี Z เป็นเลขคู่และ N เป็นแต่ N เป็นเลขคี่เสมอข้อนี้ก็เทียบกันไม่ได้เพราะว่าทั้ง2ตัวคือ Z และ N เป็นเลขคู่เหมือนกันดังนั้นก็แล้วนี้เราก็ไม่รู้ไงว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงคือเราไม่มีตัวเทียบอะดังนั้นข้อนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันจากการทดลองเนี่ยก็ไม่สามารถยืนยันสิ่งนี้ได้ต่อไปข้อที่3ไอโซโทปที่เสถียรของธาตุที่มีมวลมากมักมี n มากกว่า z
ลบที่เสถียรคำว่าไอโซโทปไอโซโทปหมายถึงธาตุชนิดเดียวกันแต่มีเลขมวลต่างกันถามว่าธาตุชนิดเดียวกันจะดูได้ไงเราก็ต้องดูจากเลขอะตอมแบบถ้าเลขอะตอมเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเลขอะตอมเท่ากันแล้วเลขอะตอมบอกอะไรเราเลขอะตอมบอกจำนวนโปรตอนหรือว่าจำนวนโปรตอนเท่ากันนั่นเองซึ่งทั้งซิร์โคเนียมอะซิร์โคเนียมทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นธาตุตัวเดียวกันก็คือซิร์โคเนียมแต่เลขมวลมันต่างกันดังนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นไอโซโทปกันนี่เขาบอกว่าไอโซโทปที่เสถียรของธาตุที่มีมวลมากมักจะมี z มากกว่า n z คือจำนวนเอ้ยมักจะมี n มากกว่า z n คือจำนวนนิวตรอน z คือจำนวนโปรตอนแล้วดูจริงไหมเราอ่านมาแล้วเขาบอกว่า ZR92 ซิร์คอเนียม92เสถียรกว่าซิร์คอเนียม80อันนี้เขาบอกว่า N มากกว่า Z เสถียรทีนี้เรามาเช็คกันเถอะข้อนี้ฝั่งซิร์คอเนียม92 N มากกว่า Z ฝั่งนี้ N เท่ากับ Z เลยก็คือ40เหมือนกันแต่เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเสถียรกว่าแปลว่าผลการทดลองเนี่ยผลการทดลองให้เราได้ว่าซิร์โคเนียม92เสถียรกว่าซิร์โคเนียม40ซิร์โคเนียม80อะอาจจะนำไปสู่ผลการทดลองข้อสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าถ้าที่มีมวลมากไอโซโทปของธาตุที่มีมวลมากถ้านิวตรอนมากกว่าโปรตอนจะเสถียรเห็นปะนำไปสู่ได้เพราะว่ามันก็ตรงอยู่แต่เมื่อเราเทียบกับข้อ1แล้วก็ข้อ1ชอยข้อ1กับชอยข้อที่2อะคือเราไม่มีตัวที่อย่างนั้นเราไม่มีตัวที่ z และ n เป็นเลขคี่เลยเรามีแต่ z และ n เป็นเลขคู่เหมือนกันข้อนี้ก็เหมือนกันทั้ง2ตัวมีคุณสมบัติเหมือนกันคือ z และ n เป็นเลขคู่แล้วมันก็ไม่มีตัวเทียบไงแล้วก็ดูไม่ออกแต่คือข้อเนี้ยเขาบอกว่า n มากกว่า z เสถียรกว่าซึ่งก็ตรงเพราะว่าซิร์โคเนียมมี n มากกว่า z และซิร์โคเนียม92 n มากกว่า z แปลว่าก็เสถียรกว่าตัวนี้ซึ่ง n เท่ากับ z แต่เราจะมาเช็คข้อ4กันข้อ4กันเพื่อความชัวร์4นะคะนิวเคลียสที่มี z เป็นเลขคู่เสถียรกว่านิวเคลียสที่มี z เป็นเลขคี่เสมอแต่สิ่งที่เราได้คือทั้ง2ตัวที่เขามาทำการเทียบกันน่ะมัน z เป็นเลขคู่ทั้งหมดไม่มีตัวไหน z เป็นเลขคี่เลยทุกตัว z เป็นเลขคู่ดังนั้นจะเทียบกับใครก็ไม่มีตัวให้เทียบข้อ4ก็สรุปไม่ได้ข้อที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือข้อที่3เราก็เลยตอบข้อที่3ค่ะคือจริงข้อเนี่ยคือเป็นข้อที่เหมือนแบบวิเคราะห์ผลการทดลองธรรมดาเลยอะสิ่งที่เราต้องมีความรู้ก็คือเรื่องของเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมแค่นั้นแหละรู้แค่นี้ก็ทำได้แล้วเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลินและแอปให้โหลดไอติมก็อร่อย